รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าวัดเกาะวัดเกาะเป็นชื่อเดิมของวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารตั้งอยู่ริมถนนทรงสวัสดิ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่หมดทั้งพระอารามแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดเกาะแก้วลังการามต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่3ครั้นสมัยรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนนามวัดเกาะแก้วลังการามเป็นวัดสัมพันธวงศารามผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1111